พระเจ้าสัญชัยกษัตริย์สีวิชัยสังหารกษัตริย์เจลน้ำทำให้เจลน้ำสิ้นสุดลงและเริ่มต้นสู่สมัยพระนครสวัสดีครับกษัตริย์พระองค์ต่อไปที่ถัดจากพระเจ้ามหิตปฏิวรมม์คือพระเจ้าชัยวรมม์ที่สองชาวกัมพูชาเลี่ยงที่จะพูดถึงความอัปยศยที่ถูกพวกโชกกะหรือสีวิชัยโจมตีชาวสิวิชัยเรียกกัมพูชาว่านครจำปากาปุระจารึกของในไทยเช่น สดอกอกธมแผ่นที่สองพุทธศักราช1595จังหวัดสแก้วเขียนถึงการสืบลำดับตระกูลพรามที่รับใช้กษัตริย์กัมพูชาถึง12รัชการในสมัยพระนครตั้งแต่พุทธศักราช1345-1575ถึง1575พระเจ้าใชะเจ้าชัยวรมันที่สองพุทธศักราช1 3 4 5ถึง1393เสด็จมาจากก่อชวา ในปีพุทธศักราช1346ได้อันเชิญพราหมณฮิรัญยธธามหรือศิวกรวันมาด้วยเพื่อประกอบพิธีกรรมพราหมณ์ไม่ให้อาณาจักรของต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกชวกกะหรือศิวิชัยอีกต่อไปสิ่งนี้ยืนยันว่ากัมพูชาเคยถูกศิวิชัยยึดครองและพระเจ้าชัยวรมัมที่สองผู้ก่อตั้งอาณาจักระนครก็เคยตกเป็นเฉลยของอาณาจักรศิวิชยัยและอาศัยอยู่ที่มัธร,รม ในเกาะชวาหลายปีจนเรียนรู้และทิเทวราชาจากราชวงศ์สัญชัยซึ่งเป็นฮินดูพระองค์คงถูกนำตัวไปที่นั่นหลังจากที่มหาราชาทรณินทราชาแห่งราชวงศ์สเลนสืบราชาสมบัติอาณาจักรศรีวิชัยต่อจากราชาธรรมเสด็แล้วการขุดค้นพบศิลปชาวาที่หมู่บ้านร่อรวยซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหริหารา,ายัยเมืองหลวงของพระเจ้าชัยวรมังที่สองปราสาทโอภาองค์ ที่สร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช1343ได้รับอิทธิพลจากชวาปราสาทกมาดาที่สร้างเมื่อพุทธศักราช1338และปราสาทบากองได้รับอิทธิพลจากบรมพุทโธบนเกาะชวายืนยันได้ว่าศรีวิชัยเคยมีอิทธิพลในกัมพูชายอย่างแน่นอนการบุกโจมตีอาณาจักรเจรัญของอาณาจักรศรีวิชัยทำให้เมืองขอมที่อยู่ต่อนในแตกแยกกันหลายปี จนพระเจ้าชัยวรมัมที่สองต้องรวบรวมอีกครั้งหนึ่งจจริกซัพบบกพุทธศักราช1,609ภาษาของโบราณที่ค้นพบที่นครราชสีมากล่าวว่าพระเจ้าอาทิตย์อุทัยวรมัมต้องทำพิธีไม่ให้อาณาจักรของอยู่ใต้าการปกครองของศรีวิชัยอีกแสดงว่าหลังจากยุคพระเจ้าชัยวรมัมที่สองอาณาจักรศรีวิชัยอาจโจมตีกัมพูชาปุโรหิตศดาศิวะ ที่เขยของพระเจ้าสุริยวรมังที่หนึ่งกล่าวว่าศิวะไกรวันสร้างลัธิเทวราชาเพื่อไม่ให้อาณาจักรขอมต้องขึ้นกับประชาแห่งภูเขาสาเลนและพวกชวก,กะจารึกวสันโรงเคสามสิ 6, วสิทอร์เคหนึ่งิบเอ็พุทธศักราช1480และจารึกประสาทพระขันกล่าวถึงพวกชวกะแสดงว่าหลังจากพระเจ้าชัยวรมังที่สอง ขอมยังต้องเผชิญภัยจากพวกชวะกะการบุกโจมตีเจดและน้ำน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันไม่ให้อนาจักรในกัมพูชาแท่อิทธิพลเข้ามาขัดขวางและแทรกแซงการขยายอิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชยัยที่จะแผ่ขยายขึ้นมาทางเหนือของแหลมมาลายูและควบคุมการค้าในอ่าวไทยจากทั้งฝั่งคาบสมุทรมาลายูและกัมพูชาเพื่อบิดบังคับให้มืองทวารวดีในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาค้าขายผ่านอาณาจักรศรีวิชยัย คงไม่ใช่เพราะต้องการลงโทษกษัตริย์ขอมตามที่ปรากฏพระเจ้านรฤบดีศรีสัญชยัยผู้สถาปนาอาณาจักรมัตตรามขึ้นบนเกาะชาวาเมื่อพุทธศักราชหนปรากฏหลักฐานอยู่ในศิลาจารึกพระเจ้าสัญชยัยพบที่ตำบลชังคันบนภูเขากูวีทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบรมพุทโธในภาคกลางของเกาะชาวายกย่องว่าพระองค์ทรงเป็นแม่ทัพเรือศีวิชยัย เคยรบพุ่งอย่างห้าวหาญได้รับชัยชนะกองทัพขอมวีรััตร์ชาวชาวาพื้นเมืองพระองค์นี้ตำนานพงศาวดารเก่าแก่ของประเทศอินโดนีเซียก็กล่าวยกย่องเกียรติประวัติอันห้าวหาญของพระองค์และยืนยันว่าระตูสัญชยัยนับถือาศาสนาพราหมณ์และที่สัยวนิกายดังปรากฏหลักฐานการสร้างเทวาลาชังคันขึ้นประดิษฐานศิวลึงที่ตำบลชังคันทางภาคกลางของเกาะชวะ เมื่อพุทธศักราช1,275ตามข้อความในศิลาจารึกของพระองค์เป็นพยานแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการนับถือศาสนาภายในอาณาจักรศรีวิชัยแต่สามารถอยู่ร่วมภายในจักรวรรดิเดียวกันได้อย่างเป็นเอกภาพตำนานแห่งซาบะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสืออักบ้าอสัสซินวัลหินเรื่องราวจากจีนและอินเดียเขียนโดยสุไลมานอันทาจีพ่อค้าชาวเปอร์เซีย ที่ได้ยินเรื่องราวจากคนในท้องถิ่นเมื่อเดินทางมาศีวิชัยในปีพุทธศักราช1393โดยอบูซยัดอันซิราฟีเป็นนักเดินเรือชาวเปอร์เซียได้ให้ความเห็นเอาไว้ในส่วนหลังของหนังสือเล่มนี้ในปีพุทธศักราช1458ซึ่งประกอบกับส่วนแรกที่เขียนโดยนักเดินเรือนิรานาม50ปีก่อนหน้าอันซิราฟีกล่าวว่าซาบากคือศีวิชัย ต่ออมาอันมาซูดีนักประวัติศาสตร์ชาวอารับได้ตีพิมพ์ในหนังสือมิรุตอันดาหับวามอดินอันจาวาหาทุ่งหญ้าทองคำและเมืองอันญมณีในปีพุทธศักราช1490หนังสือเล่มนี้ได้เขียนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชาขอมพระองค์หนึ่งกล่าววาจาทาทายดูหมิ่นพระราชาอำนาจของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งซาบะท,ที่มีกองทัพเรือที่เข้มแข็ง ในที่สุดพระราชาของผู้โง่ข่าวพระองค์นั้นประสบชะตากรรมอย่างไรเขาได้เขียนขึ้นคล้ายกับเรื่องราวในเทพนิยายอาหรับราตรีซึ่งเป็นเรื่องที่กล่าวถึงการที่อาณาจักรศรีวิชัยยกทัพบ,บุกอาณาจักรเจลักนั่นเองซึ่งมีเนื้อหาดังนี้วันหนึ่งด้วยความริษยากษัตริย์หนุ่มได้ตรัสในท้องพระโรงดังนี้ข้าต้องทําอะไรศักย์อย่างให้พอใจอัมมาดกราบทูลว่าทรงปรารถนาสิ่งใดหรือพระเจ้าข้า กษัตริย์หนุ่มตรัสว่าข้าต้องการหัวของกษัตริย์แห่งซาบักในจานของข้าอัมมัดกลาบทูลว่าข้าพระองค์มิได้หวังว่าพระองค์จะทรงตรัสเช่นนั้นพระเจ้าข้าซาบาักมิได้เคยชิงชังซึ่งกันและกันไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือการกระทำซาบาักไม่เคยเป็นอันตรายกับเราสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้มิบังควรตรัสซ้ำอีกพระเจ้าข้ากษัตริย์ของทรงคริว้วในคำกรับทูลของอัมมัดผู้นั้นพระองค์จึงทรงตรัสสิ่งที่ทรงปรัรถนาดังขึ้น จนขุนนางที่มาเข้าเฝ้าในท้องพระโรงได้ยินทั่วกันซึ่งความปรารถนานี้ได้ยินไปถึงท้องพระโรงของมหาราชาแห่งซาบากองค์มหาราชาจึงบอกให้เหล่าเสนาจะเตรียมเรือพันลำเพื่อออกทะเลหลังจากเตรียมเรือเสร็จแล้วองค์มหาราชาทรงตรัสกับฝูงชนที่มาส่งเสด็จว่าเราจะไปเที่ยวเกาะแก่งต่างๆในทะเลสักหน่อยเมื่อออกเรือแล้วองค์มหาราชาสั่งให้กองทัพเรือยกพลขึ้นบก ไปที่เมืองหลวงของกัมพูชาแบบสายฟ้าแลบพวกเขาล้อมพระราชวังและจับกษัตริย์ของมาไว้ต่อหน้ามหาราชาองค์มหาราชาตรัสถามกษัตริย์ของว่าเหตุใดพระองค์จึงมีความปรารถนาในสิ่งที่นอกเหนืออำนาจของพระองค์แม้ว่าสำเร็จแล้วก็ไม่ได้ทำให้พระองค์มีความสุขหรือแม้ว่ามันจะสำเร็จได้ง่ายก็ไม่ใช่เหตุอันควรที่จะตรัสเช่นนั้นกษัตริย์ขอไม่ตรตัสตอบองค์มหาราชาจึงตรัสต่อไปว่า พระองค์ปรารถนาที่จะเห็นศีรษะของหม่อมฉันในจานของพระองค์ถ้าพระองค์ต้องการยึดประเทศของหม่อมฉันหรือแม้แต่ทำลายส่วนหนึ่งส่วนใดของมันหม่อมฉันก็จะทำแบบนั้นกับพระองค์เช่นกันแต่พระองค์แค่ปรารถนาที่จะเห็นศีรษะของหม่อมฉันในจานของพระองค์หม่อมฉันก็จะทำกับพระองค์แค่นั้นหม่อมฉันจะไม่เอาสมบัติอะไรกลับไปประเทศของหม่อมฉันแม้แต่ชิ้นเดียว องค์มหาราชาเสด็จกลับไปที่วังของพระองค์แล้วทรงนั่งบัลลังก์และมีศีรษะของกษัตริย์ขอมอยู่ในจานของพระองค์ยุคพระนครเริ่มต้นเมื่อหลังจากที่กษัตริย์ชวายกทัพมาโจมตีเจรักรักจากพระเจ้ามหิดปติวรมัมตัดเสียแล้วเจ้าชายขอมซึ่งได้เสด็จไปประทับอยู่ในชวาจะด้วยถูกนําตัวไปอ่อนน้อมหรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตามต่อมาก็ได้เสด็จกลับมา ขึ้นครองราชในพุทธศักราช1345เป็นพระเจ้าชัยวรมันที่สองทรงย้ายเมืองหลวงไปตั้งใกล้กับบริเวณที่ต่อมาเป็นนครวัดประกาศเป็นอิสระจากชวาปราบปรามรวมเจนและสองภาคเข้าด้วยกันทรงนับถือาศาสนาฮินดูลทัทิหาริหารัตคือนับถือพระนารายกับพระอิศวนรวมกันและทรงเริ่มตั้งลทัทธิเทวราชคงจับปรุงแต่งจากแนวความคิดที่ได้มาจากชวา ประกอบพิธีบูชาอันประกาศถึงการที่ส่งได้รับมอบพระราชอำนาจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยมีศิวลึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เคารพบ,บูชาทําให้เกิดเป็นธรรมเนียมของกษัตริย์ของโบราณปฏิบัติสืบต่อกันมาวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ